ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับวันนี้มาพบมาเจอกับท่านครับนำธรรมะมาฝากท่านกรณาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อให้ผู้จะทำให้มีกำลังใจนะครับขอบคุณครับเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอบัวเชษฐ์กราบเคารพเจ้าคณะอำเภอจุมพลบุรีและเจ้าคณะอำเภอสนมตลอดเทรานุเทระสหธรรมิกทุกรูปขอกราบเคารพดวงวิญญาณแด่พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์อัมภัยที่ถึงมรณภาพกระผมขอโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจนะชีวิตันติณบัดนี้จะได้รับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตกถาพรรณนาสัตตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนประสาทศรัทธาแด่คณะเจ้าภาพทั้งศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้พร้อมเพรียงกันมาบำเพ็ญกองกาลกุศลอุทิศส่วนกาลปนาผลนี้ส่งถึงพระคุณท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ที่ได้ทำการล่วงลับมรณภาพในโอกาสนี้ก่อนที่จะประกอบพิธีประชุมเพลิงศพถวายแด่พระคุณท่านคณะศิษยานุศิษย์พร้อมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญกองกาลกุศลมาโดยลำดับแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันเบื้องต้นแต่แรกคณะเจ้าภาพทั้งหลายได้อาราธนาให้อาตมภาพเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องจากว่าพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมอยู่ในเขตของตำบลขวาวหรือในอำเภอขวาวอำเภอเมืองฉะนั้นก็ขอโอกาสแด่พระคุณท่านทั้งหลายขอแสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตกถาดังพรรณนาแล้วข้างต้นว่าสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจนะชีวิตตังซึ่งแปลความว่าชีวิตของสัตว์เหมือนผ้าชนะดินซึ่งล้วนมีความแตกสลายไปในที่สุดเราท่านทั้งหลายคงจะประจักษ์
ทุกคนทุกท่านแล้วว่าภาชนะอันใดที่กระทำด้วยดินไม่ว่าภาชนะเหล่านั้นจะมีความประณีตสวยขนาดไหนก็ตามหรือจะมีสามขนาดไหนก็ตามภาชนะที่กระทำโดยดินนั้นเป็นสิ่งที่เปราะง่ายฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เปราะอยู่ในมือนั้นจะต้องทนุถนอมยังไม่เพียงพอต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากชีวิตเป็นสิ่งเบื้องต้นความแตกสลายเป็นที่สิ้นสุดในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ถ้าหากว่ากล่าวถึงภาชนะดินแล้วดังที่พุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทนั้นก็โทษด้วยที่ต้องกล่าวณที่นี้ต่างก็มีภาชนะดินคนละใบคนละใบไม่เฉพาะแต่ญาติโยมเท่านั้นแม้นอัตมภาพทุกรูปทุกนามก็เช่นเดียวกันแต่ภาชนะดินแต่ละใบนั้นต้องแบกต้องหามข้ามแม่น้ำอันลึกและไหลเชี่ยวอันชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจะต้องแบกจะต้องหามจะต้องประคับประคองเป็นอย่างมากฉะนั้นภาชนะบางอย่างที่ทำโดยดินก็บรรจุอะไรแต่ละคนแต่ละท่านแม้แต่สิ่งที่มีค่าจะเป็นเงินเป็นทองในสมัยโบราณญาติโยมทุกคนทุกท่านคงทราบส่วนมากแล้วก็จะบรรจุไว้ในภาชนะดินเก็บฝังไว้หรือบางอย่างแม้แต่สิ่งโสโครกก็บรรจุไว้แบกไว้ข้ามแม่น้ำบางครั้งก็บรรจุน้ำมันที่หุงสุกแล้วแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าภาชนะดินที่เราอุ้มแบกหามข้ามแม่น้ำที่ไหลเที่ยวมีอันที่จะต้องแตกในระหว่างแม่น้ำทางนั้นแล้วมีสิ่งใดบ้างที่ถึงฝั่งจะเป็นของโสโครกก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มีค่าจะเป็นเงินเป็นทองของมีค่าถ้าอนุชนรุ่นหลังได้รู้ว่าผู้ที่เบกหามสิ่งที่มีค่าเป็นเงินเป็นทองเมื่อเจ้าของแตกสลายในกลางแม่น้ำแล้วก็อาจจะไปงมมาใช้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ถึงฝั่งคือน้ำมันที่หุงสุกแล้วเพราะน้ำมันที่หุงสุกแล้วไม่จมไปในน้ำจะถึงฝั่งแน่นอนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายจึงมีความตระหนักว่าการกระทำซึ่งกองกาลกุศลทุกอย่างจะเป็นกองกาลกุศลที่บำเพ็ญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเปรียบเสมือนกับว่าน้ำมันที่หุงสุกแล้วย่อมถึงฝั่งเป็นแน่แท้ฉะนั้นในโอกาสบัดนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะฝากดวงวิญญาณของพระคุณท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์เพราะท่านตั้งอยู่ในฐานะ
หลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่ที่สำคัญยิ่งก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบรรพชิตเพศถ้ากล่าวด้วยเรื่องอย่างอื่นจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เริ่มต้นตั้งแต่เป็นเจ้าวาดไปจนถึงเจ้าคณะอำเภอมีความส่วนเกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากเมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วก็มีแต่การบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเท่านั้นเพื่ออุทิศส่วนกาลปนานี้ส่งถึงวิญญาณหรือดวงวิญญาณของพระคุณท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วเพราะเราทั้งหลายไม่ใช่พระอรหันต์อรหันต์แต่ต้องตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วอุทิศส่วนกาลปนาผลนี้ส่งไปท่านถ้ากล่าวถึงเรื่องของชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านย่อมตระหนักดีว่าชีวิตคือสิ่งที่เป็นอยู่มีลมหายใจเข้าออกนี่คือเวชีวิตถ้าหากว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นชีวิตจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแต่ละบุคคลท่านว่าอย่างนั้นชีวิตมีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งอันเดียวไม่มีเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้เสียอะไรเปลี่ยนได้เหมือนอย่างวัตถุภายนอกสิ่งที่หาวิญญาณมิได้เป็นรถเป็นเรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเสียแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอะไรนั้นได้แต่ชีวิตเมื่อเสียแล้วก็เสียไปเลยดังนี้จึงมีความสำคัญสิ่งใดที่เป็นซื้อสิ่งอันใดที่มีอันเดียวสิ่งนั้นจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากประการที่สามชีวิตคือการเดินทางเปรียบเสมือนกับว่าเราเดินทางนั้นต่างก็มี75กิโลโดยประมาณเนื่องจากชีวิตในสมัยพุทธกาลนั้นกำหนด100ปีเป็นเกณฑ์อายุไขอาจจะถึงบ้างอาจจะไม่ถึงบ้างตั้งแต่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานศตวรรษ1ลด1ศตวรรษ1ลด1ตั้งแต่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานล่วงแล้วได้ 2,566 พระวรรษานับศตวรรษก็ได้ประมาณ25ศตวรรษเอา25ไปลบกับ100ก็เหลือ75บางท่านก็ไม่ถึง75เดินยังไม่ถึงจุดหมายแห่งชีวิตก็ดับขันไปแล้วบางท่านก็ถึง75พอดีแต่ถ้าหากว่าใครได้เกิน75เกินไขในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญดังนี้อันนี้คือชีวิตการเดินทางของแต่ละคนแต่ละท่านอันชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเครื่องรองรับประโยชน์ประโยชน์อันใดควรได้ประโยชน์อันใดควรถึงถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะรองรับประโยชน์เหล่านั้นได้มากที่สุดญาติโยมลองคิดดูว่าแต่ในที่นี้ไม่ส่งเสริมเช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่แล้วมาเสียชีวิตรู้ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่แล้วเสียชีวิตแล้วบุตรธิดาวงศาคณะญาติจะทำบุญให้เท่าไหร่เก็บไว้เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะกระทำอะไรก็ได้ในเงินจำนวนนั้นที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉะนั้นคิดถึง
พระอุทานที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้ตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆได้พิจารณาว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้คืออริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องที่ยากนักที่จะรู้ได้ท้อพระทัยเป็นอย่างมากเราควรที่จะดับขันปรินิพพานเสียเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเช่นนั้นก็ท้อพระทัยกลัวว่าเวนยสัตว์ทั้งหลายจะไม่รู้ธรรมของพระองค์แต่ในเมื่อพระองค์ทรงดำริว่าการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระองค์เองนั้นพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะบารมีบำเพ็ญบารมี4อสงไขยกำไรแสนมหากัปไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าหากว่าเราไม่โปรดเวยนยสัตว์อาจมีเวนยสัตว์ผู้มีอินทรีย์ควรแก่พระธรรมเทศนานี้บ้างนี่อุทานขึ้นอย่างนี้เมื่อดำริเช่นนี้ก็ว่าใครหนอที่มีคุณูปการต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงคิดถึงอาราลดาบทอุทกดาบทรามบุตรที่พระองค์ทรงออกมหาพิเนตรกรมนั้นพระองค์ก็ได้ไปศึกษาสมาบัติ7กับอาราลดาบทศึกษาสมาบัติ8กับอุทกดาบทรามบุตรพระองค์ทรงพิจารณาว่าฤาษีสองท่านนี้เป็นผู้มีคุณูปการแต่สมาบัติ7สมาบัติ8ถึงศึกษาไปแล้วซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ศึกษาแบบปริยัติศึกษาปฏิบัติเมื่อทรงรู้ทั่วถึงสมาบัติ7สมาบัติ8แล้วกิเลสก็ยังไม่หลุดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงขอลาอาจารย์ไปปฏิบัติตามความดำริของพระองค์ในที่สุดได้สำเร็จ อริยสัจ4ก็ระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านแต่พิจารณาแล้วว่าอาจารย์รูปที่หนึ่งอาราลดาบทได้สิ้นชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานพิจารณาถึงอุตกะดาบทว่าสิ้นชีวิตไปแล้วในระหว่างที่โผล่เพลเมื่อตะวันตกดินในระหว่างนั้นเทวดาก็ไปกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่าบัดนี้อาจารย์ทั้งสองท่านฤาษีทั้งสองท่านนั้นได้สิ้นชีวิตไปแล้วพระองค์ทรงอุทานคือโปลผมนึกจักไว้ตะโพลตะเองเน้อคนเจ้าก็สอบยุบก็กรอกไว้ปีไว้ใบกระปูลระอูระเอาแต่พระพุทธเจ้าเพียงอุทานคำเดียวก็มีความหมายเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอุทานว่าโมฆะบุรุษเสียแล้วอาจารย์ของเราโมฆะบุรุษเสียแล้วถ้าจะถามว่าทำไมพระองค์ไม่ไปโปรดอาราลดาบทอุทกตาบทที่รูปพรหมเล่าเรื่องนี้ก็ตรงที่พระองค์ส่งพระอุทานว่าโมฆะบุรุษเพราะสมาบัติ7สมาบัติ8นั้นไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาจึงไม่สามารถไปโปรดได้ฉะนั้นพระองค์ส่งอุทานขึ้นว่าโมฆะบุรุษเสียแล้วถ้าจุติไม่รู้กี่กับกี่กันจะจุติจากอรูปพรหมนั้นถ้าจุติมาแล้วก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามเกิดในสมัยใดที่เรียกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เปล่าประโยชน์ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงอุทานขึ้นว่าโมฆะบุรุษเพราะสิ้นชีวิตไปแล้วแล้วประโยชน์อันใดที่คนได้
เราทั้งหลายในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแต่ละบุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้ฉะนั้นชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างมากแล้วที่สุดพระองค์ก็ได้ไปโปรดใครที่เคยเกื้อกูลตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ในชาตินี้แม้แต่อุปกาชีวกที่เคยเป็นสหายในอดีตชาติก็ไปได้พูดคุยตรัสเพียงคำเดียวสองคำในที่สุดอุปกาชีวกเมื่อเฒ่าแล้วได้ออกบวชสำเร็จพระอนาคามีเช่นกันแล้วก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในที่สุดอันนี้คือความมีชีวิตมีความสำคัญมากฉะนั้นเราทั้งหลายจึงกล่าวได้ว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่รองรับประโยชน์ที่จะพึงได้ที่จะพึงถึงประโยชน์อันใดควรได้ในปัจจุบันนี้จะเป็นประโยชน์ทางโลกก็ตามจะเป็นประโยชน์ทางธรรมก็ตามก็รีบไขว่คว้าประโยชน์เหล่านั้นได้ไม่ได้ก็แล้วแต่วาสนาแล้วแต่กำลังของเราอันนี้คือชีวิตชีวิตบางครั้งหรือกล่าวได้ว่าแต่การเสียชีวิตเสียอะไรนี่ไม่สำคัญเท่ากับเสียชีวิตถ้าเสียแขนเสียขาคนเขาก็กล่าวว่าเสียแขนเสียขาแต่เสียจิตจิตเสียแล้วเขาไม่ว่าจิตเสียเขาว่าเสียผู้เสียคนดังนี้ถ้าจิตเสียแล้วก็เรียกว่าเสียผู้เสียคนดังนี้ฉะนั้นชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งขอกล่าวจากเรื่องอภิธรรมเล็กน้อยเพื่อเป็นทิฏฐานุคติว่าคนเราก่อนตายนั้นเรียกว่ามรณาสันนวิถีเนี่ยวิถีจิตก่อนตายโดยปกติแล้วมนุษย์จักกีพรหมตรจีเมนเรื่องเปล่าประยอยจินเนอร์นะบางที่ก็เป่าก็เป่าหูกระซิบเบาๆก็รู้สึกได้น้อมนึกระลึกอารมณ์ที่ควรระลึกจะเป็นพุทธานุสติจะเป็นธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามระลึกได้ดังนี้เป็นต้นในมรณาสันนวิธีนั้นโดยจิตนั้นแต่ละวิธีแต่ละลมหายใจเข้าออกว่าจิตเกิดดับ7ครั้งตามวิธีของจิตเกิดดับ7ครั้งแต่ใกล้จะตายมรณาสันนวิถีท่านว่าจิตเกิดดับ5ครั้งเท่านั้นเมื่อจิตหมดกำลังแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับบุคคลด้วยทั่วไปสมมติว่าเรายังมีชีวิตอยู่นี่ถ้ากำลังเราหมดแล้วศัตรูก็เข้าแทรกแซงได้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะเอาชนะศัตรูนั้นได้ชั้นใดก็ดีในมรณาสันนวิถีเมื่อจิตอ่อนกำลังแล้วไม่ถึงชาวนะที่7เพียงชาวนะที่5กรรมทั้งหลายก็แทรกแซงจะเป็นถ้าเป็นกุศลกรรมก็ดีถ้ากุศลกรรมเล่าก็จะแทรกแซงทันทีคือว่ามีอารมณ์3บังเกิดขึ้นเรียกว่ากรรมมนิมิตกรรมเบื้องต้นนั้นกรรมหลายท่านก่อนตายนั้นเมียนจัดละออก็ปรวดนี่กรรมบางท่านก่อนตายปวดมากบางท่านก่อนตายที่เคยปวดหายถ้าหายโดยปกติอย่างนี้ระวังนะนั่นแหละจะสิ้นชีวิต
หมายความว่าบุคคลนั้นมีบุญก่อนตายนั้นน่ะที่เคยปวดเคยเจ็บนั้นหายถ้าหายโดยอย่างนี้นั่นแหละจะไปแล้วอันนี้กรรมนิมิตอันนี้เห็นแล้วกรรมนิมิตมีบุคคลผู้เดียวเท่านั้นไม่มีนิมิตคือพระอรหันต์ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายดิริฉานจนถึงพระอนาคามีต้องมีแน่นอนเพราะเหตุไรจึงต้องมีเพราะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะต้องมีนิมิตเป็นเครื่องบอกถ้าไปเห็นเปรตเป็นนรกเห็นอสุรกายดังนี้ถ้าได้ยินเสียงกระซิบว่าอรหังอรหังเนี่ยอรหันตคุณจึงมีค่าตอนนี้ถ้าระลึกได้ทันทีนิมิตเหล่านั้นก็ดับทันทีหรืออาจจะบริกรรมหลายๆครั้งนิมิตนั้นก็จะจางหายไปในที่สุดอันนี้คือกรรมนิมิตถ้าหากว่าเกิดในมนุษย์โลกท่านกล่าวว่าเห็นคันของมารดาเคยพ่อแม่หรือไปเห็นก้อนเนื้อได้มาทำบุญทำบาปอีกแล้วเป็นมนุษย์อีกแล้วถ้าไปเห็นปราสาทราชวิมานอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ไปเกิดเป็นเทวดมเทวดาเวียนว่ายแต่พระผู้ได้ฌานไปเห็นดวงกสิณที่เพ่งก็หน่วงเอานิมิตเหล่านั้นไปเกิดในพรหมโลกดังนี้แม้แต่พระอนาคามีก็ต้องเกิดอีกแต่ไม่เกิดในชั้นที่ตกต่ำเกิดในสุทธาวาสพรหมในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีบุคคลประเภทเดียวที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีนิมิตมีแต่ญาณล้วนๆมีสติมีปัญญาล้วนๆจนรู้เท่าความดับสลายของรูปนามดังนี้ดังนี้เนี่ยกรรมนิมิตคตินิมิตคือที่จะต้องไปเกิดอีกตายแล้วก็ไปเกิดอีกแล้วคตินิมิตดังนี้ฉะนั้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็เป็นเรื่องของเราท่านทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่บังเกิดมีในโลกนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลายก็มีการบำเพ็ญกองกาลกุศลอุทิศไปให้แม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เช่นเดียวกันจะต้องบำเพ็ญกองกาลกุศลนี้อุทิศไปให้เพราะดวงวิญญาณของท่านยังจะบังเกิดในไตรภพนี้ต่อไปฉะนั้นดังพุทธภาษิตที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจนะชีวิตตังชีวิตของสัตว์เหมือนผ้าชนะดินซึ่งล้วนมีความแตกสลายในที่สุดที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธธัมมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระธรรมสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์ขออำนาจกองกาลกุศลที่คณะเจ้าภาพทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญในโอกาสบัดนี้จงมารวมเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเกื้อหนุนให้ถึงดวงวิญญาณพระคุณท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมวัตรดวงวิญญาณพระคุณท่านสถิตณแห่งหนตำบลใดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับสิ่งทุกข์ขอให้พ้นจากทุกนั้นเมื่อได้รับสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้รับสุขอันยิ่งแล้วจงให้พรแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่เหลือวิสัยปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบธรรมขอจงพลันสำเร็จดังมโนรสปรารถนาทุกประการ
พระสัทธรรมเทศนาของอาตมภาพก็ขอหยุดติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุที่